number 1อ่ะเปิดออกมาจะเจออะไรน้องแอบอธิบายนิดนึงทำไมชอบผู้หญิงแบบหน้ามาแล้วก็จริงๆแล้วหนูชอบหมดเลยแต่ว่าหนูเลือกตัวนี้เดี๋ยวก่อนแม่เห็นมี2ระดับกรอบรูปอันใหญ่กับกรอบรูปอันเล็กทำไมหนูไม่เลือกอันเล็กราคามันเบาๆมีขาตั้งด้วยอะไรของแม่ก็มันได้แค่อันเล็กอันเล็กไม่สะใจใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยแงนมองดูอันสี่เหลี่ยมอันใหญ่ๆช่องกลางที่ราคาเท่าไหร่คะ250 บาทค่ะท่านผู้ชมน้องแอมมาแนะนำเปิดออกมาเจอสิ่งอะไรคะเปิดออกมาเจออะไรคะเอามันพ่วงมันหายไปไหนเอากล่องเปล่าค่ะหายไปไหนอะอยู่นี่ค่ะอยู่นี่โอ้คุณพระช่วยมันช่างสวยงามอะไรชนิดทำยากหรือเปล่าคะคือแม่ดูคือตลกคือแบบว่าท่านแม่เห็นระเบิดแล้วตาลายคือแบบเรียงกัน1 2 3 4 5 6 7 8น้องตกลงแม่ก็เลยบอกว่าเรียกพี่นี้ว่าแม่ทำไม่เป็นนะคะช่วยสอนน้องหน่อยคุณแม่ก็เลยตีตัวออกห่างจากน้องแล้วก็มีพี่นี้มาประกบคู่ค่ะใช่ไหมแล้วพี่นี้ทำยังไงให้หนูบ้างรายละเอียดพี่นี้เขาทำอะไรเปิดออกมาดีก็ครูพี่นี้นะคะก็จะสอนเล่นๆพี่นี้ก็จะเวลาหนูทำมันไหนไม่ค่อยดีก็พี่นี้สอนหนูว่าเวลามันจะมีต้นนี้นะคะล้วอยู่ให้เกี่ยไปช่วยถ้วยอ๋อลงงานทั่วๆเนาะแล้วมีผู้การให้กี่อัน2แบบค่ะอันนี้แบบเอาไว้ให้วาดแบบนี้ยากๆแบบนี้อ๋ออันนี้ยากๆแล้วอันเล็กไว้ตัดเส้นเหรออันแล้วอันนี้ก็แล้วอันเล็กก็เอาไว้วาดแบบนี้แล้วก็เอาไว้ตัดเส้นด้วยงานทั้งหมดเนี่ยอันไหนยากสุดอันไหนยากสุดอันนี้เป็นสีม่วงใช่ไหมใช่แล้วค่ะสีม่วงเข้มสีม่วงเข้มเพราะอะไรคะว่าเพราะว่ามันจะต้องไม่ให้โดนจุดๆแบบนี้อ๋อใช่ค่ะท่านผู้ชมค่ะคือน้องแอมลงจุดสีขาวคือเป็นดวงดาวเป็นดวงดาวคือเลข1นะคะแต่ห้ามนำสีเบอร์4คือสีม่วงโดนกับสีเบอร์1คือมันยากมากใช่ไหมคะใช่ค่ะคือมันเป็นดวงดาวที่กระจายเต็มไปหมดเปรียบเสมือนว่าเด็กผู้หญิงคนที่หน้าตาน่ารักไปอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมกระต่ายดวงจันทร์ใช่ค่ะอ่ะแล้วไงต่ออธิบายความรู้สึกในการทำนิดนึงว่ามันมีสมาธิแล้วมันก็ยากยังไงต้องควบคุมสมาธิยังไงสำหรับเด็กวัย6ขวบน้องแอมอ่ะอธิบายนิดนึงเนาะก็ครูมันง่ายสุดๆเลยค่ะง่ายมากง่ายมากคือว่าเราหยิบออกมาแล้วก็ต้องมีสมาธิในการคืออะไรก็คือว่าดูสีใช่ไหมคะสีดูนัมเบอร์ตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้เขียนเบอร์หนึ่งใช่ไหมคะค่ะเราก็เอาพวกกันเนี่ยนะคะจุ่มกับสีแล้วก็มาเต้นๆตามจุดตามตรงนี้นะคะควบคุมของเรื่องนัมเบอร์ให้ถูกต้องใช่แล้วสวยงามค่ะขอตบมือให้กับน้องแอมซึ่งแม่ก็ทำของเธอไม่ได้นะคะมันยากพอสมควรกับตาก็ลายFacebook.com/homeschoolแบบเป็นบ้านคุณแม่ก็ขอฝากผลงานของน้องแอมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณท่านผู้ชมก่อนขอบคุณค่ะ